สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะหลังจากที่คลิปถ่ายรูปยังไงให้ขายาวทะลุ 100,000 วิวไปแล้วไอซ์ก็เลยขอคัมแบ็กกับ How to ถ่ายรูปอีกครั้งกับ10ท่าโพสตามนางแบบเน็ตไอดอลใน IG ที่ไอซ์คัดท่ามาแล้วค่ะว่าทำไม่ยากมีทั้งสายน่ารักแล้วก็สายแซ่บส่วนจะมีท่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะคนแรกนะคะขอประเดิมด้วยพิมถาค่ะที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วแน่ๆกับท่าเท้าค้างกลางอากาศดูสดใสน่ารักมากๆเลยท่านี้ทำไม่ยากค่ะแค่กางขาสองข้างเอามือรองไว้ใต้คางจากนั้นก็กางแขนออกค่ะเท่านี้ก็ดูสดใสน่ารักสไตล์พิมถาแล้วท่าต่อมานะคะขยับมาเป็นท่าใกล้ๆบ้างกับท่ากุมหัวจากสาวเกตสาวตัวเล็กที่มีคน follow กว่า 400,000 คนเลยค่ะท่านี้ไม่ยากแค่เอามือมาประสานไว้เหนือหัวก็ได้ความน่ารักตะมุตะมิแล้วค่ะเราเปลี่ยนมาเป็นสายหมวยแซบกันบ้างนะคะกับสกุลค่ะที่มาพร้อมกับจริตปวดหัวเบาๆท่านี้นะคะแค่นั่งไขว่ห้างเท้าแขนข้างที่ถนัดนะคะจากนั้นก็กรีดนิ้วกรุบๆที่เหนือหัวแค่นี้ก็ได้ความปังแล้วค่ะมาต่อกันที่นางแบบตัวจริงกันดีกว่านะคะกับสาวจริงๆค่ะขอตั้งชื่อเท้าว่าโต๊ะนี้ยังว่างมานั่งข้างๆก็ได้นะคะท่านี้นะคะก็แค่จิกขาหนึ่งข้างค่ะยกสะโพกเล็กน้อยจากนั้นก็เท้าแขนมาที่โต๊ะเลยค่ะจากนั้นก็จิกกล้องค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าที่ข้างๆเนี่ยยังจะว่างหรือเปล่า ต่อมานะคะเราย้ายมาฝั่งสายฝอกันบ้างกับสาวเลน่าเฮเลน่าบุชนะคะท่านี้ไม่ยากเลยค่ะแค่ทิ้งน้ำหนักไว้ที่สะโพกหนึ่งข้างจากนั้นก็วางมือไว้ที่เนินอกเบาๆแบบน่ารักน่ารักส่วนอินเนอร์นะคะก็ต้องเป็นแบบเซ็กซี่เบาๆจิกกล้องนิสๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคนต่อมานะคะสาวหมวยอินเตอร์อีกหนึ่งคนกับสาวแป้งค่ะท่านี้น่ารักมากๆกับท่าอุ๊ปส์แค่หันข้างแล้วหันหน้าเข้าหากล้องจากนั้นก็เอามือปิดปากส่วนมืออีกข้างก็ทิ้งตามสบายเลยค่ะน่ารักมากๆเลยท่านี้ต่อมานะคะจริตแกล้งๆสวยผมของสาวเมย์ค่ะแค่ยืนกางขาเท้าเอวด้านที่หันเข้าหากล้องส่วนมืออีกข้างก็แกล้งๆจะสวยผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วท่าต่อมานะคะขอขโมยท่าของสาวพิมโรสมาค่ะแค่ยืนกลางขาเอามือสองข้างเท้าเอวจากนั้นก็หักศอกไปด้านหลังค่ะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแค่นี้ก็ได้ท่าสุดน่ารักแล้วค่ะมาที่สาวหมวยอินเตอร์นะคะสาวเหมยกับท่าจับหน้าพรางแก้มค่ะนอกจากน่ารักแล้วยังทำให้ดูน่าเรียวสุดๆไปอีกคนสุดท้ายสาวหมวยตัวเล็กเซ็กซี่ปุ้มปุ้ยกับท่าโอ๊ยปวดเอวเริ่มจากยืนกลางขาเอามือจับที่เอวโน้มตัวไปข้างหน้ามืออีกข้างเหยียดตรงวางที่หน้าขาแค่นี้ก็ได้ท่าดูซุกซนน่ารักแล้วล่ะค่ะและคนสุดท้ายที่ไม่ใช่เน็ตไอดอลดังแต่ว่าขอแถมนะคะก็คือไอเองค่ะเทคนิคที่ไอชอบใช้เนี่ยก็คือการเล่นกับพร็อพแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้สนุกกับการถ่ายรูปค่ะหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะคะถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่าจะติดตามทางช่องทางอื่นๆ Facebook IG ตอนนี้ก็มี TikTok ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ